สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พบกับผมในเกมวอลลุ่มหมดอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็สำหรับข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับเกมวอลลุ่มหมดเนาะก็มีแต่กิจกรรมที่เราทำกันรัวๆก็คือนี่ครับผมกิจกรรมเจ้ากล่องสุ่มนี่นะเราก็ทำกันรัวๆอยู่แล้วนะช่วงนี้นะก็ผมเพิ่งเก็บเหรียญได้250นะหลังจากที่เปิดที่เขาให้มาครั้งที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะกิจกรรมพิเศษต่างๆก็ยังไม่มีเข้ามานะครับผมก็ยังเป็นอะไรที่ยังเดิมๆอยู่นะระบบปฏิบัติการก็ยังเป็นอันเดิมทุกอย่างเดิมๆก็เพิ่มเติมคือเราต้องเล่นหนักขึ้นนะเพื่อจะให้ได้ของฟรีเข้ามาโอเคสำหรับคลิปนี้เมื่อตอนกลางวันครับผมเมื่อตอนที่ผมจะสตรีม ROV เนี่ยมีน้องๆเขาบอกว่าพี่ช่วยสอนวิธีออกจากแคนแล้วก็เข้าแคนให้หน่อยนะก็คือออกจากกิลด์แล้วเข้ากิลด์นะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับผมในคลิปนี้นะเพราะว่าน้องเขาเน้นมาเลยว่าอย่าลืมนะพี่อย่าลืมนะพี่จะจัดให้ครับผมเพราะน้องบางคนเนี่ยยังอายุน้อยครับผมหรือเล่นใหม่เนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องว่าจะเข้ายังไงหายังไงไปดูครับผมแล้วก็ในฉากเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับผมไม่ต้องแปลกใจนะออมิงผมหายไปไหนครับผมออมิงผมย้ายไปอยู่ห้องอื่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆให้กดมาตรงรูปคนครับผมเนี่ยกดให้ดูใหม่นะรูปคน3คนที่อยู่ตรงขวามือครับผมใต้รูปถ้วยนะเมื่อเลเวลเพื่อนๆถึงแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ากิลด์ได้นะไม่ได้ใช้เลเวลสูงมากนะเท่ากิลด์ผมก็จำไม่ได้ว่าเลเวลเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็คงเข้าได้แล้วล่ะกดเข้าไปเลยครับผมสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในกิลด์เนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ในกิลด์ของ Light of Victory เนาะตอนนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการจะออกจากกิลด์เนี่ยไม่ยากครับผมให้กดเมนูซ้ายด้านล่างครับผมที่เขียนว่าเมนูแคนครับผมนี่ตรงนี้ครับกดเข้าไปเห็นไหมครับพอกดเมนูแคนเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดของแคนเรานะว่าชื่ออะไรแล้วก็ ID แคนเนี่ยคืออะไรนะแล้วก็คราวนี้ก็หัวหน้าแคนชื่ออะไรนะเป็นภูมิภาคไหนแล้วก็คำเรียกอะไรคำผันประจำแคนคือคำอธิบายอะไรเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะขั้นต่ำของถ้วยที่เขารับก็อยู่ตรงนี้นะซึ่งผมกำหนดเอาไว้ว่าเป็น0นะครับเพื่อนๆก็คือ0เลยสบายๆกันเลยทีเดียวนะทีนี้ถ้ากดออกก็เห็นไหมครับมีคำสั่งกดออกอยู่ตรงนี้ครับด้านขวามือครับตัวเบลเลอร์เลยนะให้กดออกครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถกดออกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะกดออกให้ดูนะครับผมเดี๋ยวกดออกให้ดูเลยครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมนี่จะกดออกให้เพื่อนดูเลยกดเลยนี่ครับพอกดออกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะออกจากแคนเดิมของคุณกดออกเลยครับผมเรียบร้อยเราก็จะมาสู่หน้านี้นะปั๊บนี่ครับนี่เลยหน้านี้ครับผมก็คือไม่มีแคนแล้วนะตอนนี้ผมไม่มีแคนอยู่แล้วครับผมก็คือเรียกได้ว่ากันนี่นะแคนคนไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะวิธีหาแคนเราก็รู้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนโซนก็กดตรงธงชาตินะแล้วก็ไปเลือกธงชาติต่างๆนะค้นหาภูมิภาคต่างๆแต่ของเราคนไทยอยู่แล้วเนาะก็กดไทยตรงนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับอยากเข้าแคนไหนยังไงก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกเข้าได้เลยนะนี่ข้างบนนี้เขาก็รับอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขามีกฎระเบียบอย่างไหนคือยังไงก็ต้องกดเข้าไปดูนะสมมุติว่าผมอยากจะเข้าแคนนี้นะลองดูนะสมมตินะครับผมเอาแคนบนสุดเลยปั๊บเนี่ย
เพื่อนๆก็คงเข้าใจแล้วนะแล้วก็เพื่อนๆบอกเฮ้ยผมจะสร้างแคนเองเลยก็ได้ครับผมนี่สร้างแคนเองเลยครับผมใช้ 1,500 ทองนะในการสร้างแคนครับผมได้เหมือนกันครับผมโอเคสำหรับรายละเอียดในการเข้าแคนเนี่ยก็มีประมาณนี้นะนี่ครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีแคนนะรอคนรับแล้วคราวนี้พอผมรับแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้น้องมาร์คเนี่ยเป็นคนรับนะนี่ครับผมก็จะเข้าไปเช็คในแคนเลยว่ามีคำขออยู่ในนี้นะแล้วผมก็จะกดเข้าไปหาชื่อที่ผมบอกว่าให้พิมพ์ชื่อทิ้งไว้ครับผมนี่ผมก็จะหาชื่อนะครับผมแล้วก็ตกลงครับผมก็คือยอมรับนะให้เข้ามาในแคนเรียบร้อยครับผมนี่พอเข้ามาในแคนแล้วนะครับผมคุณได้เข้าร่วมแคนไลฟ์ออฟเดอรี่เรียบร้อยแล้วครับผมชื่อผมก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เห็นไหมครับเข้ามาอยู่ในแคนเรียบร้อยแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามานะผมก็ได้ตอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทำตามสัญญาให้แล้วนะว่าจะสอนวิธีการเข้าออกแคนครับผมตอนนี้ผมก็จะต้องแต่งตั้งถ้าคะแนนยังเป็น0อยู่เนี่ยผมก็ต้องปลดนะนี่3คนเลยแสดงว่าอาจจะติดธุระอยู่หรือเปล่า4คน5คนนะส่วนหลานตีนี่ยังไม่ว่างนะตีเกมเมอร์นี่คือหลานตีผมเองนะครับผมโอเคสำหรับการเล่นการเข้าออกแคนเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคะแนน0เท่านั้นนะสำหรับแคนของผมนี่คือ0เท่านั้นนะที่ผมเอาออกนะครับผมติดลบเนี่ยเราเห็นใจนะครับผมบางคนเล่นไม่ไหวจริงลีกมันสูงหรือเล่นไม่ได้เนี่ยจะลดแรงลดหลีกคุณจะติดลบจนแคนผมร่วงเลยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่คุณนะครับผมขอแค่เล่นอย่างมีระบบระเบียบไม่พูดคำหยาบคายทุกอย่างโอเคก็โอเคแล้วครับผมเพราะเราเข้าใจทุกฝ่ายนะเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้ตายครับผมไหนๆก็เข้ามาแล้วนะอีกเช่นเคยนะผ่านไป10นาทีเลยนะครับผมสำหรับเกมสำหรับการอธิบายนะเอาแบบช้าๆชัดๆกันไปเลยไปเล่นกันดีกว่าครับผมซึ่งวันนี้ผมจะนี่ใช้ชุดนี้ในการเล่นครับผมเพื่อนๆแปลกใจนะนานๆเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อนะเล่นแต่ห้องที่1เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อกันก็เลยมาเล่นเอาห้องที่4บ้างนะหุ่นก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมครับผมไม่มีตังค์อัพนะตายครับผมเล่นแบบสุ่มครับผมเพื่อนๆถามว่าพี่เล่นชอบเล่นแบบไหนแบบสุ่มนะเที่ยวนี้ผมจะไม่ใส่บัฟเลยนะคือจะไม่ใส่บัฟอะไรทั้งสิ้นนะคือบัฟตรงเนี้ยเนี่ยผมจะไม่ใส่เลยนะลองเล่นดูครับผมขำๆเนาะเพื่อความบันเทิงครับผมจับคู่เลยแหมคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าพูดกันยาวๆเลยครับผมไม่มีอะไรมากมายนะเขาเรียกว่าพูดกันยาวๆครับผมยึดจุดแบบนี้เดี๋ยวเราเอานี่ครับยิงระยะ800นะแหมเซลพลังงานก็เหลือน้อยแล้วครับผมเหลือ900เองนะต้องประหยัดหน่อยครับผมช่วงนี้ขาดแคลนมากๆเลยนะยิงไม่รู้เสียงในเกมจะดังไปไหมแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้ยิงกันสนั่นครับผมอ๋อเป็นทีมเดธแมตช์นะนึกว่ายึดจุดก็ค่อยชั่วหน่อยนะเรายิงระยะ800ครับผมค่อยไปครับอ้าวแหมแหมนึกว่าจะได้ยิงครับอุ้ยติดนี่ครับโมดูลอมตะเพื่อนๆถามว่าโมดูลอมตะเป็นยังไงนี่ครับหลอดเลือดเห็นไหมหลอดเลือดเข้มๆอย่างเงี้ยคือก็ติดโมดูลอมตะเปิดโล่ครับกันไว้ก่อนเผลอไม่ได้เลยเผลอยิงเราซะแล้วเผลอก็ยิงเราเลยนะ
อุ้ยอุ้ยยิงครับไอ้เขายิงฟรีๆอย่างนี้ได้อย่างไรล็อกขาครับผมเปิดโล่ยิงความสามารถแบบรัวๆครับผมเน่เขาเรียกว่าทำลายทำลายเขาเรียกอะไรอ่ะทำลายอุ้ยจรวดจรวดเขาครับแรงครับจรวดแรงเปิดโล่กันไว้ก่อนจรวดแรงครับนี่ครับโล่และไอ้จรวดเขาแรงนะหรือตัวผมบางก็ไม่รู้นะโอเคตอนนี้กำลังรับเลือดแล้วถอยหลังนะครับผมแต่พอเราน้ำแล้วไอ้เพื่อนเขาลุยไปนะเรียกเป็นการสาธิตนะครับผมเหมือนกับการเล่นหุ่นต่างๆนะไปเรื่อยๆครับผมโอเคตอนนี้ก็กำลังลุยต่อครับผมลุยต่อไม่รอช้าเปิดโล่ครับเปิดโล่เปิดโล่เปิดโล่ยิงเดี๋ยวจะไม่ได้ได้ดาเมจซะเลยนะยิงโดนครับจรวดไม้อีกแล้วครับผมจรวดแนวหลังเขานี่แรงครับผมรีบจับเราด้วยนะรีบจับเราครับผมมาเลยหลบก่อนครับผมหลบก่อนครับเปิดยิงเราอีกนะโอ้ตุ้ยมีคนโดดมาครับนี่ครับเรียบร้อยโดดมาก็ตายครับแล้วก็ตุ่นหมดครับผมแหมพอเห็นคุณตุ้ยโอ้โหแตกเลยครับผมเผลอกดเอวพลังงานด้วยนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยครับผมมาครับต่อไปมาลองมาเล่นฮาร์ดเรสกันบ้างครับผมสายโล่ม่วงนะยกมาทั้งตำบลเลยนะงานนี้เอาโล่ม่วงมาทั้งตำบลยกเว้นหน่อยเดียวครับผมเปิดครับยิงครับเป็นหัวระเบิดนะเดี๋ยว500โอ้โดนยิงโดนใครยิงเอ่ยเพื่อนเราครับเพื่อนเรายิงข้างหลังสกอร์4-2ครับผมนี่จรวดเขาแรงนะครับผมเพื่อนเราก็หลบกันรัวๆนะฮาร์ดเรสนานจับทีนะยังอัปเดตไม่ถึงไหนเลยเพื่อนอ๋อจุนบินครับผมขอโทษทีนะครับที่ผมเป็นคนเก็กกะของคุณขนาดนี้นะเปิดโล่ครับยิงครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมลาวาน่าลาวาน่าบุกมาอย่างนี้ครับต้องการอะไรจากผมครับผมหิวเลือดยิงครับโล่ผมมาไหมทันไหมโอ้โหโดนยิงกันหนักเปิดครับยิงเลยนี่ครับโอ้โหโอ้ยติดแตกครับผมโอ้ติดครับผมติดเลยแตกครับมาบูวากไม่ซีเรียสครับผมใช้บูวากนะกับรูนตัวนี้ดีกว่าครับอุ้ยยิงครับนี่ครับเปิดโล่ครับเรียบร้อยได้1คิวนะตัวนี้เรายิงเราได้ยิงเพื่อนเราครับยิงครับแล้ววาร์ปกลับโอ้โหครับนี่ครับปืนเขาค่อนข้างแรงนะสกอร์โดนน้ำแล้วครับผมสกอร์โดนน้ำแล้วครับผมเราก็อยู่ข้างหลังเพื่อนไว้นะเล่นใจเย็นครับผมเวลาตั้ง6นาทีนะคือรีบเกินไปเราก็อาจจะแย่ได้นะครับผมตัวบางๆแบบนี้นะไปครับเดินช้านิดนึงนะปิดโล่ครับผมเพื่อให้โล่มันซ่อมแซมตัวเองนะกระช้านิดนึงนะครับผมแตกนะครับผมลาวาน่าตัวนี้ไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ครับผม6-7ก็เป็นการเล่นแก้เบื่อนะเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆเห็นว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะหลายคนก็บอกโอ้พี่เห็นมาหมดแล้วแหมแซวผมอีกนะก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยชมเลยนะเพลินๆขำๆพรุ่งนี้อ๋อมีคนถามมาว่าพรุ่งนี้จะเต็มอะไรพรุ่งนี้ก็เป็น Call of Duty นะเพื่อนๆ Call of Duty ครับอุ๊ยเพื่อนๆๆเพื่อนๆ Call of Duty ครับตรงนี้ต้องมาช่วยเพื่อนครับต้องยิงช่วยเพื่อนครับเพื่อนแตกนะยิงครับหิวเลือดเลยครับผมให้โดนเนี่ยอุ๊ยแตกครับผมโดนทำงานแป๊บเดียวเองครับผมทนไม่ไหวนะพอโดนเจาะปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็เละเลยเดี๋ยวออมิงผมจะได้ขึ้นมาไหมได้อยู่ครับโอ้โหโดนเบียดครับยิงครับยิงครับหลังรัดช็อตอีกแล้วยิงความสามารถเลยครับผมไม่รอช้านะล็อกขาไว้ด้วยครับโอ้ยโดนยิงสวนโดนยิงสวนเขาทั้งแรงนักโดนยิงสวนนี่ช่างแรงครับผมตัวบางครับตัวบางต้องขอกัดจังหวะโอ้ยจรวดมาอีกแล้วครับผมโอ้นี่ครับเปิดโล่ครับยิงโดนครับผมเขาหลบไปก่อนนะ
จังหวะนี้เอเลสเราเขาหลบไปก่อนครับผมหลบก่อนครับเดี๋ยวโดนจรวดสอยครับเดี๋ยวโดนจรวดสอยครับเราต้องหาจังหวะดีๆนะมีเพื่อนเอเลสอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับแหมออมิงเขานี่ยิงสบายๆอยู่กลางกาดครับผมมองไม่เห็นนะออมิงนี่โดนแล้วครับล็อกขาไว้ครับเอ้ยล็อกไม่ทันโอ้โหเสียดายครับเสียเซลล์พลังงานไปอีก1ดอก1ชุดนะ10ต่อ12ครับผมอุ้ยโดนจรวดอีกแล้วครับผมอุ้ยๆแตกก็แตกครับผมโอ้โหจรวดเขาแรงมากๆเลยนะพอเล่นแบบนี้นะครับผมระยะไกลแบบนี้คือไม่มีตัวบุกเลยครับผมเป็นระยะไกลกันหมดเลยนะจำเป็นต้องเอาออมิงมากู้สถานการณ์ครับผมเดี๋ยวโดนเพื่อนร่วมทีมด่านะว่าคุณเล่นอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ทำดาเมจเลยอะไรอย่างนี้ไปครับออมิงเดี๋ยวเรามาทางขวามือครับผมเดี๋ยวเรามาทางขวามือครับโผล่มาอย่างนี้ยิงเรียบร้อยครับลัดช็อตอีกแล้วแม่ลัดช็อตนี่เป็นงานของเรานะลัดช็อตเป็นงานของเราครับไอ้เจ้าตัวโล่ตัวนี้ยิงเหลือเกินนะเอาออมิงหายไปแล้วนะโผล่ไหมครับไม่โผล่นะไม่โผล่ครับไม่เห็นไม่เห็นนี่ครับเห็นนิดนึงครับโดนใครยิงเราอีกแล้วยิงครับโอ้โห11ต่อ18ไวมากๆ11ต่อ18แล้วครับผมเพื่อนเราก็ยังไม่เอาไททันมาบุกนะก็ยังลงตัวเล็กๆกันอยู่นะครับผมต่อให้เสียเปรียบยังไงเพื่อนเราก็บอกว่าไททันเนี่ยจะไม่ยอมมาลงเด็ดขาดเลยนะรักษายิ่งกว่าชีวิตครับผมยิงครับนี่ครับตัวเล็กๆแบบนี้นะยิงสู้กับไททันเราก็ตรวจมาครับผมเราก็ทำดาเมจได้นะยิงไปเรื่อยๆครับโดนครับตอนแรกนึกว่าไม่โดนนะโอเคยิงไปเรื่อยครับแตกโผล่มาอย่างนี้ครับโดนนิดเดียวโผล่มาไหมไม่โผล่เลยครับผมให้ยิงหน่อยดินี่ครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กโผล่มาได้ปืนนะยิงไม่โดนนะโดนแล้วครับฉลาดครับเล่นฉลาดครับกว่าผมจะยิงโดนเรียบร้อยครับโอ้ยโดน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 อาเธอร์ครับโดนอาเธอร์ต้อนครับอาเธอร์ต้อนครับอย่าล่วงตัวเล็กอยู่นี่โอ้โหไม่ทันครับผมโอ้เหลือเป็นเรียตัวเดียวแล้วครับผมโดนอาเธอร์ต้อนจนได้ครับผมอ้าวบินก่อนตัวนี้จะได้ครับการบินแบบนี้ครับบินหนีไปแล้วนะโอ้โหตัวนี้ครับเหลือ200นะโอ้โหโดนอาเธอร์ยิงครับอ๋อโดนยิงครับผมโดนยิงระยะประชิดแล้วครับเป็นเรียผมไม่ได้แข่งขนาดนั้นแตกแม่ใจร้ายจริงๆเลยเป็นเรียผมไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะเพื่อนๆเล่นมาลุมยิงกันขนาดนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆก็ตั้งโซนกันครับผมตั้งโซนรอความไม่แพ้ครับผมศัตรูตั้งโซนเรียบร้อยครับผมส่วนตัวเราก็ยังยืนอยู่นี่ครับผมยิงแบบชิวๆเลยนะตัวนี้หลังสุดครับผมไม่ว่ากันนะเล่นตามทุกรูปแบบครับผมนี่ครับกองหน้าอกองหน้าเราลุยหนักครับผมลุยหนักเรียบร้อยลุยตัวเดียวเนี่ยไม่มีทางสู้ได้หรอกครับผมนะสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆครับผมในการเล่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะสาระอยู่ที่การสาระมันอยู่ที่การเปลี่ยนครับผมการเข้าออกแคนเนาะเกมนี้ก็มาเล่นให้ดูกันแบบสบายๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แพ้เหมือนเดิมครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆดูซิว่าคะแนนผมเนี่ยจะลดไปสักเท่าไหร่นะก็ลดกันแบบรัวๆนะครับผมนี่ครับอ้าวยังได้ที่2นะโอ้โหดูครับผมก็ทำไปได้นะก็ยังได้ที่2เลยนะแค่นี้ดูทีมหน่อยดิโอ้โหตามนั้นแล้วครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่เสียคะแนนก็ดีแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ